ราะว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นอกจากบาดเจ็บแล้วทางกายทางจิตใจของน้องนี่สิใช่ไหมคะใช่ฮะคุณผู้ชมคะมาดูกรณีที่ลูกเขยขับรถไปชนพ่อตาวัย53ปีจนกระทั่งพ่อตาได้รับบาดเจ็บปรากฏว่าทั้งสองฝั่งลูกเขยก็บอกไม่ได้ตั้งใจฝั่งพ่อตาก็บอกตั้งใจแถมครอบครัวของลูกเขยนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลล่าสุดตำรวจก็เตรียมที่จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำแล้วลองดูเหตุการณ์ค่ะนี่เป็นจังหวะที่พ่อตาบอกนะคะว่าลูกเขยเนี่ยถอยหลังถอยรถมาขับรถทับพ่อตาจนได้รับบาดเจ็บนะคะหลังจากนั้นก็ถอยหนีไปเนี่ยค่ะซึ่งทางพ่อตาบอกว่าเป็นความขัดแย้งเรื่องภายในครอบครัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยจอมทองบูรณะแขวงบางมดอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่คนนี้คือลูกเขย คนที่ถอยรถเนี่ยแหละค่ะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราวันนี้ได้คุยกับพ่อตาคนที่ได้รับบาดเจ็บวัย53ปีบอกว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งมันเริ่มจากวันที่1มิถุนายนนะคือวันนั้นเนี่ยลูกสาวกับลูกชายโทรมาหาพ่อแล้วบอกว่าลูกเขยทำลายร่างกายอย่างนี้เลยเหรอฮะอันนี้คือที่พ่อได้รับบาดเจ็บจากการโดนถอยรถเยอะนะใช่ไหมคะเจ็บเยอะเลยซึ่งพ่อก็เล่าบอกว่าวันนั้นเนี่ยลูกชายลูกสาวโทรมาบอกว่าเนี่ยลูกเขยคนนี้ทำร้ายร่างกายต่อมาวันที่3พ่อถือมีดไปหาลูกเขยเลยกะจะไปเจรจาแต่ปรากฏว่าลูกเขยไม่ยอมเจรจาค่ะแล้วก็ขับรถชนอย่างที่เห็นตำรวจบอกว่าไม่สามารถรับแจ้งความคดีพยายามฆ่าได้แต่ได้มาข่มขู่ลูกและภรรยาผมบอกว่าคุณพ่อคุณอ่ะมีมีดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเราได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดข้างหลังให้ดูนะครับพี่ว่ารถเขาลากผมไปครับผมเนี่ยถ่ายดูได้ครับครับนี่ครับผมก็จะเป็นในบริเวณแผ่นหลังด้านซ้ายนะฮะใช่ครับผมทั้งแถบอะค่ะเห็นไหมคะตรงหลังด้านหน้าหน้าแข้งขวานิ้วขวาได้รับบาดเจ็บทั้งแถบเลยนะคะภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกว่าวันนั้นสามีโต้เถียงกับน้องชายเรื่องสูบบุหรี่เสร็จแล้วก็ลามปามมาจนกระทั่งกลายเป็นทำร้ายร่างกายภรรยาก็เลยโทรไปหาพ่อไงปรากฏว่าวันที่สามีพยายามจะขับรถชนพ่อเนี่ยเธอบอกว่าเธอโทรหาสามีให้มารับลูกแล้วจังหวะที่คุยกันน่ะพ่อได้ยินก็เลยพยายามด่าสามีเข้ามาในสายพอสามีขับรถมาส่งลูกสาวเสร็จปั๊บสามีหยิบมีทางคุณพ่อเนี่ยหยิบมีดจะไปทำร้ายร่างกายจะไปคือเหมือนจะไปเคลียร์ปัญหากันที่สุดแล้วก็เกิดเหตุถอยรถมาชนพ่อเนี่ยค่ะจากนี้จะยังไงต่อครับตามกฎหมายเลยค่ะใช่ถามว่าเราจะเลิกกับคือเราอะมีลูกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะควรทำยังไงดีหรือออกมาอันนี้คือเหมือนแบบคือไม่ได้บอกทั้งพ่อและแม่แล้วแหละว่าบอกทั้งพ่อและแฟนแล้วแหละว่าเราขอยืนออกมาอยู่ข้างนอกก่อนนะเพราะตอนนี้คือเรื่องทั้งหมดอะคือเราไม่เรื่องมันไม่ได้เกิดที่ตัวเราเลยใช่มันเกิดที่ตัวคนอื่นพอเสร็จแล้วทีเนี้ยสุดท้ายแล้วอะคนที่ได้รับผลกรรมอะหรือว่าทุกอย่างก็แล้วแต่มันมาตกที่เรากับลูกเราสองคนทีมข่าวเราคุยกับลูกเขยผู้ก่อเหตุด้วยนะคะนายเฟรมเขาบอกเขาไม่ได้เจตนาเขาแค่จะถอยรถแล้วซอยมันแคบยืนยันไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลตามที่มีการกล่าวอ้างตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายต่างก็แจ้งความดำเนินคดีต่อกันและกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอสอบปากคำอย่างละเอียดค่ะ